สวัสดีครับทุกท่านผมคิดว่าท่านที่รับชมคลิปวิดีโอของผมวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่3 มีนาคม 2561ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนายบรรพตวิชัยดิษฐ์ได้รอคอยคำตอบหนังสือของผมที่ผมส่งไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมส่งผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่6กรกฎาคม2560เมื่อปีที่แล้วครับถึงวันนี้ผมก็ยังไม่ได้รับคำตอบจากท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านมีความเห็นในเรื่องที่ผมร้องเรียนไปถึงท่านคือเรื่องใบจองของปู่ของผมที่ได้หายไปจากสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยเมื่อปี2547แล้วก็พวกเขาคือเจ้าหน้าที่ที่ดินได้ร่วมกับบุคคลภายนอกเอาเอกสารใบจองของปู่ของผมก็คือนายเกลาวิชัยดิษฐ์ซึ่งท่านได้ทำไว้ตั้งแต่สมัยนายอำเภอดิหลกสุทธิกรมท่านมาดำรงตำแหน่งที่อำเภอเกาะสมุยผมยังเด็กๆอยู่ตอนนั้นก็ประมาณปี2502ครับเวลาเขาเจ้าคือเจ้าหน้าที่ที่ดินได้ร่วมกับบุคคลภายนอกนำเอกสารใบจองออกไปแล้วก็เอาเอกสารเท็จต่างๆมีสค.บินมีเอกสารที่ทำขึ้นเอาไปออกโฉนดทับที่ดินของผมซึ่งปู่ของผมได้ยกที่ดินทั้งหมดให้กับพ่อของผมแล้วก็พ่อของผมก็ได้ยกที่ดินทั้งหมดให้กับผมพอออกโฉนดทรัพย์ที่ดินของผมทั้งหมด90ไร่แต่เขาออกทั้งหมด96ไร่กว่าๆเสร็จแล้วผมก็ได้ไปร้องเรียนที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อปี2547ปีเดียวกันครับประมาณเดือนมีนาคม2547พอวันที่23มีนาคม2547ถึงแม้วันนี้จะเป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดราชการแต่ผมก็ต้องมาพูดให้ท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิที่ต่างๆของเราที่พึงจะได้รับนะพึงมีแล้วก็เราได้รับสิทธิ์จากทางราชการผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมได้รับสิทธินั่นคือผมก็เป็นทายาทโดยธรรม
แต่ว่าในเมื่อเอกสารใบจองซึ่งก็สามารถที่จะออกเป็นโฉนดที่ดินได้หายไปจากสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยผมก็ต้องติดตามครับแล้วผมก็ได้ไปร้องเรียนที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่23 มีนาคม 2547ครับคือไปร้องเรียนคัดค้านนะครับคัดค้านการออกโฉนดแล้วก็ขอให้ทางนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นก็คือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่ผมได้เสียภาษีพบท.5ไว้ซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่ทราบว่ามีใบจองปู่ได้ทำใบจองไว้หรือพ่อได้ทำเอกสารสิทธิ์อะไรไว้ผมก็ไม่ทราบแล้วครับผมได้ไปเสียภาษีบำรุงท้องที่ไว้45 ไร่ผมก็ไปคัดค้านการออกโฉนดแล้วก็ขอให้ออกโฉนดที่ดินให้ผมเนี่ยผมก็ตามไปตามขั้นตอนครับวันที่23 มีนาคม 2547พอวันที่30 มีนาคมทางสำนักนายกรัฐมนตรีก็ตอบหนังสือผมมานี่ฉบับแรกที่มาจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับผมคิดว่าหนังสือก็ไม่ได้ถึงท่านนายกรัฐมนตรีหรอกหนังสือของผมอะฉบับนี้ทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ตอบหนังสือแทนท่านนายกรัฐมนตรีคือทางกรุงเทพหรือทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ดำเนินการสอบสวนแล้วก็สอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็ปรากฏว่าออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบจึงทางกรมที่ดินก็ได้มาเพิกถอนโฉนดซึ่งออกโดยมิชอบคือทางเที่ยวว่าทำงานเร็วครับทำงานให้กับประชาชนได้ดีพอสมควรครับนี่ครับที่เขาออกโฉนดปลอมผมก็ได้โชว์มาหลายคลิปแล้วครับเนี่ยผมได้โชว์เอกสารฉบับนี้คือถ้าเขาไม่เอาใบจองของปู่ของผมออกไปเขาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วผมก็ทราบว่าใบจองที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยเก็บไว้เนี่ยมีใบเดียวครับซึ่งผมก็ทราบอีกนั่นแหละว่าทราบจากสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินกรมที่ดินที่อยู่ที่กรมที่ดินที่ศูนย์แจ้งวัฒนะที่แจ้งวัฒนะศูนย์ราชการนะครับกรุงเทพผมไปถามแล้วผมไปขอดูด้วยว่าเอกสารใบจองของปู่ผมทางสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยได้ส่งสำเนาเอกสารไปเก็บไว้ที่กรมที่ดินหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ที่สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินของกรมที่ดินได้บอกกับผมว่าทางสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยไม่ได้นำเอกสารไม่ได้นำสำเนาเอกสารส่งให้สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินกรมที่ดินเก็บไว้แต่อย่างใดผมก็เข้าใจทันทีเลยว่าก็มีการก็เกิดการทุจริตนะเพราะว่าเมื่อตอนผมไปติดต่อราชการตั้งแ
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยยังเป็นที่ดินอำเภออยู่ครับยังไม่ได้ยกฐานะเป็นที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยแล้วเจ้าหน้าที่ที่ผมไปติดต่อก็ไม่ได้ให้ความสะดวกคือไม่ให้ผมได้เข้าถึงเอกสารไม่ให้ดูอ้างต่างๆนานาแล้วก็ผมก็มาทราบเมื่อปี2547เพราะผมได้แต่งตั้งทนายความให้ไปดูก็ได้ทราบความจริงว่าใบจองของปู่มีจริง90ไร่แล้วก็ได้ทำไว้จริงซึ่งคนที่บอกผมก็ชื่อนายสถิตก็นายสถิตนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมสระบบการทะเบียนที่ดินที่สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยแต่ว่าหลังจากเกิดเรื่องราวที่ผมได้ไปร้องเรียนแล้วก็ทางกรมที่ดินได้สั่งเพิกถอนโฉนดซึ่งพวกเขาได้ร่วมกันออกเอกสารสิทธิ์เขาเป็นคนบอกผมเนี่ยแล้วก็ทนายความที่ไปกับผมด้วยซึ่งนายสถิตคนนี้แล้วครับเนี่ยที่เขาทำเอกสารเท็จขึ้นมากันเนี่ยนายสถิตคนนี้ชื่อนายสถิตนะเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมสารบบการทะเบียนที่ดินก็คืออาจจะเป็นรองของรองหัวหน้าที่ดินเนี่ยนะตำแหน่งเขาก็ครอบคลุมแล้วก็มีบทบาทเกี่ยวกับที่ใครจะไปขอดูเอกสารไปดูสารบบการครอบครองที่ดินก็ต้องผ่านเขาคือนายสถิตคนนี้แหละครับแต่ภายหลังผมก็ได้ทราบว่านายสถิตเนี่ยไม่ทราบนามสกุลก็อ่านยากเขาได้เสียชีวิตหลังจากที่มีเรื่องคือเขามีไม่ใช่เรื่องเฉพาะเรื่องของผมเขาก็ถูกฟ้องขึ้นศาลอยู่แล้วเขาก็ได้ผูกคอตายหนีความผิดครับคนนี้รู้ดีนายสถิตเนี่ยท่านทราบดีคนนี้ทราบดีว่าเอกสารใบจองของปู่ของผมคือนายกลาวิชดิษฐ์หายไปอยู่ที่ไหนใครเป็นคนเอาออกไปเขาเนี่ยเป็นคนทราบเพราะเขาก็อยู่ในขบวนการออกโฉนดปลอมฉบับ27493ครับเนี่ยตามบันทึกถ้อยคำนี่มีแค่4สคบินสคบินที่232 173 174 127ก็มีอยู่ไม่กี่ไร่ก็ไม่มี6ไร่3ไร่4ไร่แล้วก็13ไร่อะไรเนี่ยแหละครับนะฮะเขาก็ทำขึ้นมาแล้วก็ชุดนั้นก็ถูกกรมที่ดินมีคำสั่งให้ออกจากราชการก็มีหัวหน้าที่ดินมีช่างรังวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็นายสถิตเนี่ยคือ เป็นหัวหน้าควบคุมสระบบการครอบครองที่ดินสระบบทะเบียนการครอบครองที่ดินแต่ผมก็ต้องทำหน้าที่ครับเพราะว่าผมเป็นทายาทหรือเป็นหลานแล้วที่ตรงนั้นพ่อของผมได้ทำประโยชน์ไว้ตั้งแต่ผมเล็กๆแต่ที่มันเป็นเนินเขาพอเวลาเอาเอกสารใบจองออกไป
ก็จะกลายเป็นที่สาธารณะพวกเขาก็มาออกเอกสารสิทธิ์ออกโฉนดได้ถ้าเป็นที่ลุ่มก็ไม่ยากลำบากมากอันนี้เป็นเนินเขาเป็นภูเขา90 ไร่ก็เป็นลูกเขาทั้งลูกแล้วครับอยู่ใกล้สนามบินประมาณกิโลเมตรกว่าๆสนามบินนานาชาติเกาะสมุยครับกิโลเมตรกว่าแล้วหนังสือทุกฉบับที่ผมทำเรื่องไปที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนฉบับสุดท้ายนี้คือฉบับวันที่23 มกราคม 2560ผมก็ได้ทำเรื่องไปเหมือนกันเมื่อปีที่แล้วครับเนี่ยสองเรื่องผมทำไปปีที่แล้วนี่2เรื่องเรื่องนี้ผมจะไปขอตรวจสอบเอกสารการครอบครองที่ดินนะของนายกราวิชดิตปู่ของผมแล้วก็ไปตรวจสอบสารบบของคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เนี่ยซึ่งอาจจะมอบอำนาจกันแล้วให้เอาออกไปอะไรเนี่ยผมก็ใช่จะไปดูแต่ผมก็ทราบดีว่ายังคงไม่มีแล้วครับเอกสารเนี่ยก็หายไปตั้งแต่ปี2547แล้วแล้วผมมาทำหนังสือไปขอตรวจสอบปี2560ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ผมก็จำเป็นจะต้องทำครับผมทำวันที่23 มกราคม 2560เนี่ยทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ตอบหนังสือผมมาเมื่อวันที่2 มิถุนายน2560เหมือนกันครับนี่ทางสำนักงานปลัดตอบหนังสือผมมาเนี่ยนี่ครับคือจะตอบทุกฉบับนะเพราะว่าผมทำงานประสานงานกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ศูนย์ร้องเรียนก็ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วเรื่องของผมทุกเรื่องที่ผมส่งไปทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็เก็บไว้ในระบบสารสนเทศเวลาผมมีอะไรทางสำนักงานปลัดก็จะดูในระบบสารสนเทศเรื่องของผมคือเรื่องมันนานแล้วก็พูดติดตามไปพูดไปติดต่อก็ไม่ได้รับความสะดวกผมเนี่ยจากคนอื่นเขาก็ได้รับความสะดวกกันคือในอำเภอเกาะสมุยเนี่ยมีผมคนเดียวคือผมคิดว่าไม่มีใครที่ทำแบบผมเพราะบางคนหรือหลายคนบอกให้ผมเนี่ยไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ดินแล้วก็แบ่งผลประโยชน์กันให้เขาบ้างนะแต่ผมมาคิดว่าก็ในเมื่อมันเป็นสิทธิ์ของผมเนี่ยเป็นทรัพย์สมบัติของผมผมก็จะให้เฉพาะค่าธรรมเนียมค่าติดต่อที่ทางราชการเขากำหนดให้เท่านั้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่ดินอยู่อาศัยไม่มีบ้านที่จะอยู่อาศัยผมจะไปติดต่อกับสำนักงานหรือไปติดต่อที่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เช่นว่าไปติดต่อที่กรมที่ดินไปติดต่อที่สำนักงานที่ดิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยหรือไปติดต่อที่สปก.อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะครับหรือกรมป่าไม้สมมุติว่าผมไม่มีนะเขาก็จะต้องถามผมว่าคุณได้เสียภาษีไว้บ้างไหมมีใบเสร็จรับไม่มีใบเสร็จการเสียภาษีไหมเขาจะต้องถามหลายๆอย่างครับก็คือสรุปแล้วเขาก็ไม่ให้นะแต่นี่ของผมมีเอกสารมีเขาก็ทำหายไปนะที่คนอื่นเขาไม่มีนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทำให้มีนะที่มีเรื่องมีราวกันเนี่ยเรื่องที่ดินเขาไม่มีหรอกใครจะมีอ่ะบนภูบนดอยบนเขาอะไรเนี่ยนะอยู่ในป่าลึกๆเขาไม่มีแน่แต่ก็เขามีแต่ของผมมีเขาตับทำให้ผมไม่มีนะมันก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดคือเจ้าหน้าที่เนี่ยที่อำเภอเกาะสมุยหรือที่ไหนก็แล้วแต่แหละเรื่องที่ดินเนี่ยหรือของเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินก็มีเรื่องมีราวมากมายโดยเฉพาะที่เกาะสมุยมีเรื่องมากเกี่ยวกับทำเอกสารเท็จทำโฉนดปลอมขึ้นมาโดยเอาเอกสารที่ไม่ใช่เอกสารที่แท้จริงไปออกโฉนดนะมีเยอะเลยซึ่งผมก็ไม่ได้ทำอย่างเขาพอผมไม่ได้ทำอย่างเขาผมก็เหมือนกับสุนัขหัวเน่าน่ะนะคือเป็นแก่ดำเป็นแก่ดำอยู่คนเดียวแต่ผมคิดว่าผมก็เคยอดีตเคยรับราชการผมคงจะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดผมทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเวลาทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นผู้ตรวจราชการหรือสตง.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือปปช.คณะกรรมการปราบปรามผู้ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการนี่ก็มาตรวจสอบทีหลังเนี่ยผมก็มีความผิดไปด้วยแต่บางทีคนทำให้เขาก็ตายไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วหรือเขาอาจจะไปอยู่ที่อื่นแต่ผมไม่ได้ไปไหนเนี่ยแล้วตอนนี้ผมก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านเกิดผมก็คือที่เกาะสมุยเพราะผมต้องออกจากพื้นที่คือผมคิดว่าอะไรล่ะก็เหมือนหนังซอมบี้อ่ะที่นั่นมันมีแต่ซอมบี้คือไม่ใช่ผมว่าเป็นคนดีนะไม่ใช่ว่าผมมันดีคนเดียวมันไม่ใช่หรอกแต่ผมมาไปทำสิ่งที่เขาไม่ทำคือในหมู่บ้านนั้นหรือในตำบลนั้นในอำเภอนั้นเขาไม่ทำแบบผมพอไม่ทำแบบผมก็อยู่ยากนะเพราะว่าคนพวกนี้เขาทำได้ทำกิ่งออกโฉนดปลอมเอกสารเท็จแล้วก็เอาไปกู้เงินได้ด้วยนะครับเนี่ยเอาเอกสารที่เอกสารโฉนดที่ดินใบนี้ไปกู้เงินครั้งแรกก็ได้เงินมา15ล้านบาทผมได้โชว์ให้ทุกท่านดูแล้ว
นี่ฮะคือซอมบี้ก็หมายถึงพวกผีดิบอะซอมบี้ผีดิบผีดูดเลือดเนี่ยถ้าเราอยู่ที่นั่นก็อยู่ไม่ได้ต้องไปอยู่ที่อื่นเนี่ยต้องไปสู้ที่อื่นต้องไปติดตามต้องไปทำงานที่อื่นเพราะที่ของผมนี่อยู่ใกล้สนามบินแล้วก็ที่สวยครับมันเป็นที่สูงขึ้นไปเนี่ยแล้วก็เป็นเหมือนกับมีถนนวิ่งรอบเลยครับคือถนนจากแล้ววิ่งออกจากสนามบินนานาชาติเกาะสมุยแล้วก็ไปเลี้ยวขวาที่ถนนสายเทศบาลเกาะสมุยเนี่ยก็จะไปผ่านหน้าพระใหญ่เกาะฟางพระใหญ่เกาะฟางนี่ก็คนทั่วโลกไปเที่ยวที่พระใหญ่เกาะฟางใครๆก็รู้จักพอเลยจากพระใหญ่เกาะฟางก็ไปหาดเชิงมูลบีชเสร็จแล้วก็เลี้ยวไปรอบไปถึงคอรอนบีไปหาดเฉวงแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าสนามบินอีกครับมันเป็นรอบตรงนั้นเลยพวกเขาหรือว่ากลุ่มต่างๆนั่นแหละไม่ใช่เฉพาะกลุ่มนี้ก็มาอ้างสิทธิ์กันเยอะแยะเมื่อก่อนโน้นแต่พอพวกเขาทราบว่าปู่ผมทำใบจองก็ค่อยๆสลายไปสลายกลุ่มไปมาอ้างสิทธิ์กันเยอะแยะเนี่ยแต่กลุ่มนี้คือกลุ่มเจ้าหน้าที่นี่กลุ่มเจ้าหน้าที่นี่เขายอดเลยเขาทำได้เพราะเอกสารเวลาเอาออกไปแล้วก็สบายเลยใช่ไหมคือเขาทำได้พวกนี้แต่ที่ทำไม่ได้ก็ความดีความถูกต้องเขาทำไม่ได้ทำไม่เป็นเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีทำได้ก็ผมเคยไปพูดตั้งหลายครั้งครับตั้งแต่ผมอายุ36-37อ่ะเพราะผมกลับไปที่เกาะสมุยเนี่ยคือผมลาออกจากราชการผมไม่สบายเป็นภูมิแพ้ขั้นรุนแรงเลยกลับบ้านไปทำงานที่เกาะสมุยก็ไม่ได้นึกหรอกก็ไม่ได้นึกว่าไม่ได้คิดว่ามีเอกสารอยู่ไม่ได้คิดพอถึงไปติดต่อพวกเขาก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ให้ดูเนี่ยคือมันเป็นความผิดของกรมที่ดินผมว่าแล้วก็กระทรวงมหาดไทยที่จริงเอกสารสิทธิ์ของประชาชนของราษฎรนี่จะต้องให้หน่วยงานในพื้นที่ส่งสำเนาเอกสารไปเก็บไว้สมมุติว่าหาที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยไม่เจอแต่ไปค้นที่กรมที่ดินที่สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินก็อาจจะเจอแต่ถ้าไม่เจอทั้งสองที่ก็แสดงว่าปู่ของผมไม่ได้ทำไว้หรือว่าส่งสำเนาเอกสารเก็บไว้ที่จังหวัดนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะเป็นที่ดินเป็นเป็นหน่วยงานที่ติดต่อประสานงานกันได้นี่ไม่มีเลยมีอยู่ใบเดียวแล้วเวลาหายก็มาไปผลักความผิดไปให้ราษฎรคือเจ้าหน้าที่ที่ดีเนี่ยปัจจุบันเลยแหละคือใน
นายจำลองโพเพชรนะครับเป็นหัวหน้าที่ดินที่ผมไปติดต่อครั้งสุดท้ายชื่อนายจำลองโพเพชรนะบอกกับผมเลยว่าที่อำเภอเกาะสมุยทางที่ดินหรือที่ดินอำเภอเกาะสมุยเนี่ยไม่ได้ทำใบจองให้ราษฎรก็ผมเห็นมากับตาใช่ไหมใบจองเนี่ยใบจองอ่ะคุณสิบตำรวจเอกสุภวิทย์เนี่ยรองหัวหน้าที่ดินก่อนที่คุณจะมาเนี่ยเอามาให้ผมดูผมจะขอถ่ายภาพผมจะขอถ่ายเอกสารแต่เขาไม่อนุญาตนะคือยังไงอ่ะสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยที่อื่นผมไม่ทราบแต่ที่เกาะสมุยนั่นผมเอกสารของผมของปู่ของผมไว้เนี่ยทั้งคนอื่นนะด้วยทั้งแฟ้มนั่นมีไม่ต่ำกว่า50 แผ่นใบจองผมดูจากสายตาเนี่ยที่เห็นเนี่ยมีอยู่เยอะแต่ก็ไม่ได้บอกชาวบ้านเขาไม่ได้บอกว่าเขามีสิทธิ์อะไรนะเพราะว่าต้องการที่จะเอาผลประโยชน์กันถ้าไม่ได้ผลประโยชน์ก็ไม่ให้เขานะฮะทำกันเป็นขบวนการเลยยุคนั้นน่ะแล้วยุคของนายทวีปโอชารสหัวหน้าที่ดินก็ลูกน้องเขาเนี่ยมาติดต่อกับผมถ้าจะออกโฉนดก็ได้ละ35,000 บาทผมเนี่ยรับราชการผมสอบเข้านักเรียนทหารเนี่ยตอนที่ไปสอบเนี่ยผมก็ไม่ได้มีเงินเท่าไหร่มีตังไปที่กรุงเทพพอได้ใช้จ่ายไปนอนที่วัดไปสอบไปนอนที่วัดไม่ได้เสียเงินสักบาทรู้สึกว่าจะไม่เสียเลยนะมีจะอาจจะซื้อใบสมัครอะไรแล้วมั้งอาจจะเสียนั่นแหละเนี่ยแล้วตอนที่สอบเข้ารปช.เหมือนกันผมลาออกจากทหารแล้วก็มาสอบเข้ารปช.ก็เขาเอาตำแหน่งเดียวมีเด็กฝากเด็กเส้นเยอะแยะเด็กฝากกับเด็กฝากผู้ว่านะครับผู้ว่าผู้กำกับเนี่ยไม่ใช่ว่าผมยกตัวเองแต่ว่าผมสอบเข้าไปได้ก็เอา1 ตำแหน่งนั้นน่ะเป็นตำแหน่งพนักงานวิทยุผมก็ได้ไปอยู่ฝ่ายบริหารแล้วก็ไปอยู่ฝ่ายวิศวกรรมโยธาฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกลนะมีความรู้แต่เป็นทหารเนี่ยผมคือผมตะเบ๊ตั้งแต่จ่าอาวุโสจนถึงนายพลน่ะผมก็มันยังไงมันรู้สึกเบื่อนะนะมันเบื่อมันแบบเราต้องเดินก้มหน้าเนี่ยเรายศเล็กๆแล้วเป็นทหารเนี่ยเขาสั่งขังได้นะกระด้างกระเดืองต่อผู้ก็บัญชาเนี่ยสั่งขังเลย3 วัน 7 วันนะแต่ผมได้ผ่านตรงนั้นมาผ่านการฝึกหรือตามธรรมดาผมเป็นคนไม่ค่อยอดทนอยู่แล้วเนี่ยตั้งแต่เด็กๆอ่ะผมไม่อดทนแต่นี่ผมอายุมากแล้วคือผมจะไปใส่อารมณ์กับเจ้าหน้าที่ไปเถียงกับเขานี่คือหมายความว่าผมผ่านโลกมามากแล้ว
แต่ถ้าสมัยก่อนนั้นหมายความว่าแตกหักเลยอ่ะคือต้องทำอะไรสักอย่างคิดว่าอย่างนั้นนะนะอาจจะเอาระเบิดไปขว้างสำนักงานที่ดินก็ได้เนี่ยนี่คือความคิดสมัยเด็กๆนะโมโหแต่นี่ผมอายุมากแล้วผมก็ทนได้รอได้เพราะว่าไม่เท่าไหร่ผมก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ถ้ารู้อย่างนี้นะก็โดนระเบิดแน่สำนักงานที่ดินน่ะคือโดนลูกหนึ่งแหละยังไหมผมจะเอาระเบิดไปขว้างมันเนี่ยนี่คือความโมโหน่ะใช่ไหมเพราะเอาของเราออกไปตั้ง90 ไร่แล้วผมก็เสียโอกาสพวกเขาเอาไปเนี่ยตั้งไปกู้เงินตั้ง15 ล้านเขาเอาโฉนดออกไปเสร็จแล้วเขาก็ไปกู้เงิน15 ล้านคิดดูผมถึงตอนนี้ผมยังไม่ได้สักบาทผมไม่ได้ใช้เงินเลยสักบาทเดียวเนี่ยเขามาโกงกันเลยอ่ะเนี่ยกู้เงิน15 ล้านครับเนี่ยไปกู้เงินครั้งแรกได้15 ล้านบาทแล้วจะไม่ให้โดนระเบิดแล้วจะโดนอะไรล่ะใช่ไหมมันต้องโดนระเบิดยิ่งผมเป็นทหารด้วยระเบิดมีเยอะแยะใช่ไหมแต่ดีครับผมผ่านจุดนั้นมาแล้วแล้วก็มาถึงที่บ้านเกิดมาที่เกาะสมุยเนี่ยผมก็อายุเป็นหนุ่มใหญ่แล้วอายุ35 ปีแล้วคือความคิดแบบเด็กๆอ่ะมันไม่มีแล้วนะฮะแต่ท่านอย่าลืมนะครับว่าคลิปของผมทุกคลิปนี่อยู่ใน YouTube มันยิ่งกว่าระเบิดนะครับแล้วมันเป็นความจริงผมเป็นทหารเนี่ยผมไม่เคยฆ่าใครเลยเพราะผมอยู่หน่วยส่งกำลังบำรุงนะไม่ได้อยู่เหล่ารบแต่ผมไปอยู่ที่กรมรบเขาย้ายผมให้ไปอยู่ที่กรมรบคือกรมนาวิกโยธินแต่ผมไม่เคยฆ่าใครไม่เคยยิงใครในชีวิตผมแล้วตอนนี้ผมก็เลิกจากหมอดูผมเป็นฟอร์จูนเทเลอร์สปีกอังกฤษนะกับฝรั่งกับฟอริเนอร์สชาวต่างประเทศพวกทัวร์นะไม่ยิงใครแต่ผมทำเรื่องนี้ตายไปคนหนึ่งนะครับแล้วก็ถูกไล่ออกเพราะว่าผมไม่ใช่คนทำหรอกเพราะว่าดาบอาญาสิทธิ์อยู่ที่นู่นอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับผู้บังคับบัญชาของข้าราชการก็ท่านนายกรัฐมนตรีผมเป็นอดีตราชข้าราชการและผมเป็นประชาชนตอนนี้ผมถือว่านายกรัฐมนตรีก็คือผู้บังคับบัญชาของผมใช่ไหมทำเนียบรัฐบาลสายงานตอนนี้ผมก็เหมือนกับผมได้ทำงานกับสำนักงานปลัดสำนักนายกน่ะได้ประสานงานกันแต่มันเป็นเรื่องของผมครับนี่ถ้าไม่ใช่เรื่องของผมเรื่องเจ้าสัวที่ภูเรือหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่แหละผมไม่ออกมาพูดอย่างนี้หรอกผมไม่พูดหรอกผมนอนบ้านสบายไม่ดีอ่ะจะมาพูดให้คนอื่นก็ไม่ชอบเลยแต่นี่เรื่องของผมตรงๆเนี่ยแล้วเอาของผมไปใช้ประโยชน์เงิน15 ล้านบาทนี่เป็นเงินเล็กน้อยเลยนะครับเพราะเขาไปกู้เงินธนาคารให้ไร่ละ1 ล้านบาทเพราะผมถามมาแล้วธนาคารนี่เขาให้ไร่ละ1 ล้านบาท96 ไร่ก็96 ล้านบาทครับเนี่ย
แล้วเงิน96ล้านบาทนี่ให้ทานกันทุกวันแหละทานกันให้อิ่มเลยแหละเนี่ยให้คนสัก100คนอะให้กลุ่มของเขาเนี่ยมี100คนเนี่ยไม่ต้องใช้อย่างอื่นเลยแค่ทานกันเนี่ยก็คงจะหลายปี96ล้านบาทเนี่ยแต่ผมเนี่ยต้องลำบากนี่ผมตกงานนะครับผมไม่ได้ดูไม่ได้ดูดวงให้ฝรั่งตามธรรมดาผมต้องสปีกอังกฤษพออยู่ได้เพราะว่าผมต้องเก็บตัวเพื่อความปลอดภัยของผมไม่ได้กลัวตายนะครับแต่ว่าไม่ชอบเสี่ยงแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ชอบเสี่ยงนี่นะครับ YouTube เนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะส่งต่อไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีคือเรื่องที่ใบสุดท้ายหนังสือฉบับสุดท้ายที่ผมทำไปผมขอไป3อย่างผมขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้โปรดพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องที่ใบจองของปู่ของผมหายไปแล้วก็ให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้โปรดสั่งการให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยออกใบแทนใบจองให้ผมใบแทนใบจองนะครับไม่ใช่อันนั้นนะคือต้องออกใบแทนใบจองให้ผมไม่ใช่ออกคราวก่อนที่ผมให้ที่ผมเอาไปส่งให้ศาลปกครองนะครับนั่นท่านออกผิดมาศาลปกครองก็ไม่รับคำฟ้องผมไปทิ้งแล้วท่านผมขอให้ออกเอกสารใบแทนใบจองทางสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยก็ออกใบขอตรวจสอบสิทธิ์ในที่ดินศาลบอกกับผมว่าคนละเรื่องกันนะศาลก็ไม่รับคำฟ้องนะก็ข้อที่หนึ่งเนี่ยครับคือให้ท่านนายกรัฐมนตรีโปรดพิจารณาและสั่งการให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยออกใบแทนใบจองให้ผมออกใบแทนใบจองของนายเกลาวิชัยดิษฐ์ให้กับผมแล้วก็ข้อ2ขอให้รัฐบาลได้จัดสรรที่ดินให้ผมจำนวน90ไร่ตามจำนวนในใบจองของนายเกลาวิชัยดิษฐ์ปู่ของผมที่ได้หายไปแล้วผมก็ไม่เอาแล้วครับที่เกาะสมุยมีปัญหาเยอะโดยเฉพาะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีผมก็ไม่เอาถ้าท่านนายกรัฐมนตรีจะให้ผมหรือว่ามีเมตตาให้ที่ดินกับผมผมขอเลือกที่จังหวัดอื่นที่อื่นซึ่งผมจะไปติดต่อกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ถ้าเขาตกลงหรือว่าเขามีที่ดินให้ผมตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการมาผมก็จะมีหนังสือไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีอีกฉบับหนึ่งว่าผมจะเอาที่ไหนหรือได้ที่ไหนได้ที่ดินที่ไหนเพราะว่าผมไม่ต้องการให้ฝ่ายตรงข้ามกับผมเนี่ยได้ทราบว่าผมได้ที่ดินที่ไหนแล้วก็อยู่ที่ไหนคือให้หน่วยงานราชการในท้องถิ่นทราบอย่างเดียวหรือรายงานไปให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบก็แค่นั้นเจ้าหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยผมก็
ไม่ไว้ใจเจ้าหน้าที่อยู่แล้วเพราะเจ้าหน้าที่ก็ทราบดีว่าผมอ่ะจะได้ที่ไหนใช่ไหมฮะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือที่อื่นได้แต่ว่ายกเว้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีผมไม่เอาที่สมุยก็สวยมากครับที่ดินตรงนั้นผมก็ไม่เอาที่ใกล้สนามบินก็ยกให้ทางราชการไปเลยแต่ให้ที่ดินผม90 ไร่นะเอาที่อื่นเพราะอยู่ที่อื่นดีกว่าเกิดที่ยิงตายที่กันแล้วกันไม่จำเป็นต้องเฝ้าบ้านเกิดเพราะผมอยู่ได้ที่ไหนเพราะผมทำไม่เหมือนเขาไม่ใช่ว่าผมทำไม่ถูกอะไรนะเนี่ยก็เหมือนกับคล้ายๆกับยกตัวอย่างว่าเขาขายเสียงกันทั้งหมู่บ้านนะเวลาเลือกตั้งเขาขายเสียงกันทั้งหมู่บ้านแต่ผมไม่ขายคนเดียวใช่ไหมพวกหัวคะแนนเขาก็หัวเราะสิจริงไหมล่ะหรือยกตัวอย่างอย่างนี้นะในหนังก็มีนี่มีตัวอย่างให้ดูให้ชมแล้วก็ข้อ3ครับข้อ3คือผมขอไปว่าขอให้ท่านนายกรัฐขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้โปรดพิจารณาและสั่งการให้สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยชดใช้เงินให้ผม604,800,000 บาทตามราคาประเมินราคากลางของกรมธนารักษ์รายละ2,400,000เนี่ยตรงนั้นก็ขายจริงๆก็5-10 ล้านบาทครับต่อ1 ไร่ติดกันไปอีกหน่อยหนึ่งที่เฉวงบีชหรือที่หาดเฉวงนั่นรายละ60 ล้านตอนนี้ก็คงจะมากกว่า60 ล้านแล้วคือคนทำความผิดต้องรับผิดชอบต้องชดใช้นะไม่ว่าแพ่งหรืออาญาก็เหมือนกลุ่มที่ไปออกโฉนดเนี่ยครับกลุ่มที่ออกโฉนดนี่ที่เอาไปกู้เงินแบงค์เนี่ยแบงค์ให้ไร่ละ1 ล้านบาทตอนนี้ทางธนาคารก็ทางแบงค์ก็ฟ้องทั้งแพ่งทั้งอาญานะก็โดนทั้งแพ่งทั้งอาญาเพราะว่าเอกสารที่ออกโฉนดเป็นเอกสารเท็จแต่ของผมไม่มีคือเอกสารผมไม่มีแล้วเขาเอาออกไปทำลายไปทำให้สูญหายแล้วผมก็หามาไม่ได้หรอกถ้าสมมุติว่าท่านนายกรัฐมนตรีให้ผมไปหามาเอกสารเนี่ยผมก็คงหาไม่ได้พอของหายไปแล้วก็ยากที่จะหาได้แล้วถ้าทางสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยเนี่ยได้นำเอกสารหรือนำสำเนาเอกสารไปเก็บไว้กรมที่ดินหรือสำเนาเอกสารสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยไปเก็บไว้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือไปเก็บไว้ที่สารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนี้อาจจะหาเจอสักที่หนึ่งแต่นี่จะหาเจอที่ไหนแล้วไม่ใช่ผมพูดแบบไม่มีหลักฐานนะครับมีเป็นแฟ้มเลยครับใบจองเนี่ยไอ้อย่างอื่นผมไม่ทราบใบจองใบมันมีใบจองใบเหยียบย่ำเนี่ยใบไต่สวนสค.1นส.3ที่ออกโฉนดได้แต่ผมเห็นแฟ้มใบจองเนี่ยไม่ต่ำกว่า50 ใบของเก่าแต่เดี๋ยวนี้มีเรื่องกับผมตอนนี้มีกรณีเนี่ยพิพาทกันเนี่ยไม่ทราบว่าเขาเอาไปเผาหมดแล้วหรือเปล่าทั้งแฟ้มอะไรนะ
คือถ้าเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายสำเนาเอกสารหรือไม่ให้ถ่ายภาพเราจะไปถ่ายนี่เรามีความผิดเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาไม่อนุญาตเนี่ยถ้าเขาอนุญาตเนี่ยผมก็จะเอามาให้ดูว่ามันมีจริงถ้าสมมุติว่าไม่มีเนี่ยนายจำลองโพเพชรหัวหน้าที่ดินที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยบอกว่าไม่มีไม่ได้ทำใบจองให้ราษฎรที่อำเภอเกาะสมุยก็ผมคิดว่าคงไม่ได้ทำให้ทั่วประเทศเนี่ยแล้วใบจองนี่มีเอกสารใบจองนี่เนี่ยแล้วจะพิมพ์แบบฟอร์มไว้ทำไมใช่ไหมครับคือมาพูดเป็นว่าคนอื่นไม่รู้นะพูดแบบคนอื่นนะโง่นะผมโง่ผมได้ไปสอบเข้ารับรายการได้ไงนะสอบแข่งกันนะไม่ใช่เขาจะลากเข้าไปเอาเส้นเอาอะไรไปว่าเด็กเส้นเห็นทำงานไม่เคยเป็นเยอะแยะนะเด็กเส้นเด็กฝากทำงานไม่เคยเป็นหรอกนะถ้าผมไม่เข้าไปอยู่ไม่เข้าไปสัมผัสผมจะทราบได้ยังไงผมไปติดต่อกับที่ดินตั้งแต่ที่ดินอำเภอคุณยังไม่ได้ย้ายมาเลยคุณบอกว่าไม่ได้ทำให้ไม่ได้ทำเขาจะถ่ายเอกสารมาเลยคนอื่นเขาถ่ายมาได้นั่นแหละครับสามข้อที่ผมขอไปคืออย่างอื่นเนี่ยทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือศูนย์ดำรงธรรมก็ทำงานกันเร็วหน่วยราชการทำงานเร็วแต่พอผมขอไปเนี่ยใน3ข้อนี้ทั้ง3ข้อเลยนะครับเหมือนกับกำลังทานข้าวแล้วก้างปลาติดคอนะแบบมันหยุดกึกเลยก้างปลาลงไปขวางคอเนี่ยคือเรื่องที่ผมขอเนี่ยมันเป็นหลายร้อยล้านนะครับและที่ดินของผมที่ปู่ได้ทำใบจองไว้เนี่ยก็มีมูลค่ามากมายนะผมเนี่ยเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอนะครับนี่ก็ว่าลู่ลมบ้างมันลู่ไม่ได้แล้วครับเรื่องความถูกต้องความไม่ถูกต้องมันลู่กันไม่ได้แล้วบางคนก็พูดว่ากรรมอุจจาระดีกว่ากรรมลมที่ผายออกมามันจะให้เรากรรมได้ไงล่ะครับมันของเราไม่ต้องกรรมอะไรทั้งนั้นแหละก็ถ้าพวกคุณไม่เอาออกไปก็เอกสารก็ยังอยู่หรือว่าทางกรมของคุณทางกระทรวงของคุณมีคำสั่งไปสิใช่ไหมครับมีคำสั่งให้เอาไปเอาสำเนาเอกสารไปเก็บก็ไปหาเจอผมเมื่อก่อนผมเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการตอนรับรายการเนี่ยเขาไม่เก็บไว้ใบเดียวหรอกไม่มีเขาต้องมีสำเนาเก็บเนี่ยสิ้นปีงบประมาณนี่ทำรายงานไปเย็บเล่มกันทั้งคืนส่งให้กรมจากนั้นส่งไปเล่มเดียวไม่ต้องเก็บไว้ที่สำเนาใช่ไหมงานสถาบันงานธุรการเรียนรู้มาคุณจะมาพูด
กับผมว่าผมมันเป็นชาวบ้านที่นั่นคือพูดแบบว่าเป็นชาวบ้านที่นั่นคือที่นั่นน่ะที่เกาะสมุยน่ะร้อยทั้งร้อยต้องไปจ่ายต้องไปยอมเสียให้เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ดินไปเสียนอกทั้งนั้นแหละนี่คือพูดง่ายไปจ้างไปจ้างพวกคุณมาพวกคุณก็เป็นราชการเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่แล้วมีเงินเดือนมีสวัสดิการดีกว่าประชาชนเยอะแยะยังมาโกงของประชาชนอีกใช้ไม่ได้เลยคือผมจะมาพูดเกือบทุกวันแล้วครับเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับเรื่องสิทธิในเรื่องสิทธิของประชาชนและตามกฎหมายเขาก็อนุญาตอยู่แล้วจะไม่ให้พูดไงบอกว่าก็เคยพูดกับผมว่าทำไมไม่ไปพูดกันก่อนไม่น่าจะทำเรื่องไปถึงกรุงเทพไม่น่าจะทำเรื่องไปถึงทำเนียบรัฐบาลเลยน่าจะพูดกันก่อนจะพูดเรื่องอะไรผมไปบุกรุกที่สาธารณะแล้วต้องไปจ้างให้พวกคุณออกเอกสารสิทธิ์แล้วก็ไม่ใช่ผมไม่ได้บุกรุกที่สาธารณะที่สมุยนะรุกที่สาธารณะรุกที่พลุรุกชายหาดนั่นน่ะเต็มไปหมดแล้วน่ะถ้าตรวจสอบกันจริงๆแล้วก็กวาดลงไปทะเลลงทะเลครึ่งเกาะเลยคือโฉนดที่ทำโดยออกโดยมิชอบอ่ะที่เกาะสมุยเนี่ยก็พวกคุณทำผิดกันเองจะให้ผมไปพูดผมไปพูดไงอ่ะผมก็สิทธิ์ของผมที่ของผมนะพ่อยกให้ผมปู่ยกให้พ่อก็แค่นั้นถ้าคุณไม่เอาออกไปมันก็ยังอยู่ผมก็ไปถ่ายสำเนาเอกสารถ่ายสำเนาเอกสารก็ไปเอาไปประกอบขอออกโฉนดก็จบนี่คุณทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ทั้งนั้นแหละแล้วมาว่าผมมาตำหนิผมว่าผมเนี่ยไม่ไปพูดกันก่อนก็หน้าที่ของใครก็ของคนคนนั้นคุณมีหน้าที่คุณไม่ทำหน้าที่เองไงเพราะคนเกาะสมุยเขายอมพวกคุณทั้งหมดคือร้อยทั้งร้อยนะผมโผล่ไปคนเดียวที่ไม่ยอมจะยอมได้ไงยอมไปแล้วผมจะเหลือสักกี่ได้ไหมเพราะความโลภของพวกคุณนั่นแหละถ้าผมไม่มีผมไปหาพวกคุณพวกคุณจะให้ผมไหม No way ไม่ให้ไม่มีทางเนี่ยแล้วในอำเภอเกาะสมุยตั้งแต่มีที่ดินอำเภอแล้วก็มีเป็นที่ดินจังหวัดราชธานีสาขาเกาะสมุยก็เจ้าหน้าที่ที่ดินหรือว่าหัวหน้าที่ดินไม่มีประวัติถูกไล่ออกครับไม่เคยมีพอผมทำเรื่องไปที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็ถูกไล่ออกทั้งชุดเลยไม่ใช่ว่าผมเก่งนะผมว่าทางกรุงเทพเก่งกว่าผมเพราะก็เอาเรื่องนะเอาเรื่องพวกคุณนั่นแหละเป็นไงอ่ะ4748รุ่นกว่าจะได้4748เนี่ยผมสีเล็กๆ กันเหนื่อยแทบแย่อยู่แล้วยศแค่จ่าอีกก่อนเบื่อแล้วกว่าจะนึกไปนึกมากว่าจะให้ได้เพื่อนผมเนี่ยได้แค่นาวาตรีเกษียณน่ะได้นาวาตรีจะบอกให้แต่ผมมาปู่พ่อยกให้ทั้งหมดนั่น90 ไร่นั่นไม่ใช่น้อยนั่นเพื่อนผมได้แค่นาวาตรีและเพื่อนอีกคนเป็นทบได้นาวัดได้พันโทเกษียณพันโทน่าจะให้พันเอกได้ช่อชัยพฤกษ์สักช่อเขาไม่ให้ใช่ไหมเห็นไหมผมถึงไม่อยู่เพราะผมต้องถ้าเกษียณเนี่ยอยู่จนเกษียณเนี่ยผมต้องได้ช่อชัยพฤกษ์สักช่อหนึ่งจะไม่มีช่อชัยพฤกษ์นี่ก็ไม่ให้หรอกไม่ให้ช่อชัยพฤกษ์ก็ถือว่าไม่ได้มาสายตรงไม่ได้มาจากสามสมอไม่ได้มาจากนักเรียนเตรียมทหารไม่ได้มาจากนักเรียนในร้อยในเรือเขาให้แค่นั้นใช่ไหมผมก็ไม่ได้มาคิดว่าตำหนิพวกเขาอะไรนะแต่ผมไม่ต้องการอยู่ตรงนั้นคืออยู่นานๆน่ะมันพูดภาษาศัพท์ภาษาว่ามันเซ็งอ่ะคืออยากจะออกไปไม่อยากอยู่หรอกคือรับใช้พุ่งเข้าบัญชาได้แต่ว่าระยะสั้นๆเล่นกันตลอดชีวิตเลยจนถึงเกษียณเนี่ยโอ้โหมันเดินก้มหน้าน่ะทุกปีจนถึงอายุ60อ่ะเราเดินก้มหน้านะแต่ถ้าเราเป็นนายร้อยในเรือนายพันหรือนายพลเนี่ยเราเดินเชิดหน้าใช่ไหมนี่ผมไม่ได้ว่าผมไปทำไมไม่ไปสอบนักเรียนเตรียมทหารล่ะไม่ได้ในร้อยในเรือผมไม่เอาคือผมเข้าไปเพื่อศึกษาเท่านั้นผมเป็นฟอร์จูนเทเลอร์อินเตอร์เนชั่นแนลฟอร์จูนเทเลอร์30 ปีครับสปีกอังกฤษกับฝรั่งก็มียุโรปอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนะสแกนดิเนเวียนิวซีแลนด์เอเชียแล้วก็แอฟริกาเคปทาวไปถึงเคปทาวโน่นเนี่ยแอฟริกาของเนนสันท่านเนนสันเมนเดล่าผมพอจะทราบเรื่องทั่วโลกแล้วครับมาที่ผมอยู่ได้30 ปีมันเป็นอินดิพเอนเดนต์โปรเฟชชั่นแนลหรือว่าอินดิพเอนเดนต์ออคคิวเพชั่นมันเป็นงานที่อิสระมันก็อยู่ได้สิใช่ไหมไม่มีใครมาบังคับเราอะแต่นี่ที่ผมต้องระเหตุออกมาจากเกาะสมุยอะเพราะเรื่องความปลอดภัยแค่นั้นเองผมก็ไม่อยากออกมาหรอกผมอยู่ได้เพราะว่าผมดูดวงฝรั่งคนละ500 บาทนะเงินใหม่ๆมาจากแบงก์เลยครับฝรั่งเนี่ยเหมือนใหม่เอี่ยมเลยแหละนี่ก็ประมาณ10 กว่ายูโรนะประมาณไม่ถึง10 ปอนด์ของอังกฤษของอเมริกานี่ก็น้อยช่วงนั้นอเมริกันมาน้อยเอามีทางยุโรเปียนเยอะยุคนั้นยุคตั้งแต่พลเอกชาติชายนั่นแหละ
พลเอกชาติชายชุนวันฝรั่งเยอะจริงๆทำไมผมอยู่ได้มันเป็น independent occupation มันเป็นงานที่อิสระแต่ถ้าผมอยู่รับราชการอยู่คือผมเป็นภูมิแพ้ขั้นรุนแรงนี่แต่ถ้าผมอยู่เนี่ยผมก็เดินก้มหน้าครับคือต้องเดินก้มหน้าผ่านผู้บังคับบัญชางั้นแหละถ้าใครการพลเรือนก็จนถึงโน่นน่ะ48 49โน่นหัวหน้าศูนย์ใช่ไหมจริงไหมเออแล้วพวกคุณเนี่ยคือเพื่อนของผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าคือยังไงเพื่อนอ่ะผมก็รักทุกคนแหละแต่คุณเกษียณมาเนี่ยคุณได้ช่อชัยพฤกษ์บ้างไหมคุณมาจากสายนักเรียนจ่าหรือนักเรียนอะไรสิบเนี่ยหรือนักเรียนจ่าอากาศเนี่ยมีกี่คนที่ได้ช่อชัยพฤกษ์เขาให้ไหมทำความดีแทบตายก็ไม่ได้หรอกช่อชัยพฤกษ์นะเนี่ยแต่ผมคนเขารู้จักทั่วโลกไม่ใช่ว่ายกยอตัวเองนะผมสอนสมาธิด้วย meditation teaching course สอนสมาธิฝรั่งสอนศีลห้าไฟคอมมานเมนต์เนี่ยให้เขาได้ทราบเบสิกไฟคอมมานเมนต์ก็คือพื้นฐานของศีลห้าไม่ใช่มายืนจูบปากกันบ้านเราเขาไม่จูบปากกันที่ในที่สาธารณะเนี่ยไม่ใช่มาเมคเลิฟกันจงแจ้งมันก็ตายแบบที่เกาะเต่าสิที่เกาะเต่าเกาะพังงานไอ้เกาะเต่าอะไรไปเมกเลิฟกันที่สาธารณะก็ชายหาดจริงไหมนี่ผมสอนพวกเขาแล้วเขามาดูดวงแล้วผมก็มีสอนอีกต่างหากมาดูดวงกลางวันตอนเย็นผมก็สอนสมาธิผมมีหน้าที่ทุกวันนี้ก็ฝรั่งก็นัดผมแต่ผมขี้เกียจตอบอีเมลผมไม่ชอบไม่นั่นคือตอบอีเมลนี่เราไม่ได้ดูลักษณะของเขาเราไม่ได้เห็นหน้าตาเขาไม่ได้เห็นรูปร่างเขาบางคนอาจจะพิการแต่ในดวงมันคนละอย่างแต่ถ้าเราได้เห็นทั้งสองอย่างคือเห็นดวงเขาด้วยนะแล้วก็เห็นรูปร่างลักษณะของเขาเรียกว่าเดสคลายนะเป็นรูปร่างลักษณะเขาอาจจะพิการหรือเขาอาจจะเป็นอะไรเราก็ได้เห็นกับตานะผมจะพยากรณ์แบบเห็นตัวผมไม่พยากรณ์ทางอินเทอร์เน็ตทางอีเมลไม่เอานะเขาไม่เห็นตัวเขามันพูดยากกันใช่ไหมแต่ถ้าเราเห็นเขาแล้วถึงอาจจะตอบอีเมลก็ได้บางครั้งน่ะนะครับนี่ก็เกล็ดเล็กๆน้อยๆคือความเป็นอิสระ independent คืออิสระ independent มันยิ่งกว่า free นะครับมัน free แบบมันนั่นไปแต่ถ้าอินดิเพนเดนต์ก็มันมีขอบเขตนะผมภูมิใจครับที่ผมก็ได้เข้าไปรับราชการทั้งสองกระทรวงที่จริงผมก็ต้องการจะอยู่นะไม่ใช่นั่นแต่ว่าคือผมเป็นคนไม่ชอบอยู่ทนอยู่นานถ้าเขาบังคับเราอ่ะคือเป็นทหารนี่มันมีระเบียบมีวินัยบังคับใช่ไหมแต่บางครั้งก็ผู้บังคับบัญชาสั่งผิดๆเนี่ยเราก็ต้องทำแต่เรา
เป็นคนมีเหตุมีผลนะครับคือเรามีปัญญาเนี่ยคือมีนะครับผู้ก็บัญชาหรือภรรยาของผู้ก็บัญชานี่สั่งเช่นว่าผมเคยถูกสั่งตอนนั้นผมติดยาทักก็อยู่ปีกว่าแล้วแล้วเขาก็ไปคือผู้หญิงเนี่ยส่วนมากจะไปมีเรื่องกันในอุตภาเนี่ยในจัสแม็กของเขาอ่ะเขาไปทำงานแล้วก็เขม่นกันแล้วผู้หญิงอ่ะแต่ว่าเป็นภรรยาของผู้บังคับบัญชาผมเขาก็บอกว่าจาช่วยไปตบคนนั้นทีตบให้ฉันหน่อยก็ที่อุตภาผมก็ไปเข้าเวรเข้ายามผมก็มานึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เรื่องของเรานี่เขาสั่งเราให้ไปตบคนนั้นเขาไม่โกรธกับเรานี่ใช่ไหมนี่คือผมเป็นคนมีเหตุมีผลนะตั้งแต่หนุ่มๆแล้วเขาใช้ไปทำอ่ะบางคนไปทำเลยนะไปตบก็เลยเนี่ยเขาใช้ผมแต่ผมก็มาคิดว่าผมเนี่ยไม่ได้ไปมีเรื่องอะไรกับเขาผมจะไปทำทำไมอ่ะใช่ไหมถ้าเขาไม่เขามีปัญหากันเขาก็จัดการหรือไปแจ้งความหรือไปอะไรก็ว่าไปใช่ไหมนี่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้คือถ้าเราทำผิดโอเคบางทีเราอาจจะไม่รู้นะหรืออาจจะคึกขนองวัยรุ่นทำผิดได้แต่คนอื่นมาให้เราร่วมทำกระทำความผิดมันอาจจะไม่ใช่ใช่ไหมแต่ตัวเราบางทีเราโมโหเงี้ยเราโมโหเราก็ทำไปได้แต่คนอื่นก็ทำความผิดมาแล้วเราไม่ได้มีเรื่องเราไม่ได้โมโหเราไม่ได้มีปัญหากับเขานั่นแหละเขาจะใช้เราทำผิดเห็นไหมผมก็เลยไม่อยากอยู่พอไปอยู่อีกที่ก็อยู่ไม่ได้สุขภาพไม่ดีแต่ก็ได้ความรู้มาเยอะครับได้มาต่อสู้กับเนี่ยกลุ่มนี้ไงนะแล้วก็คนเกาะสมุยเนี่ยเขาก็ได้รับอานิสงส์จากผมไปหลายอย่างเพราะคนที่เขาไม่ต้องการไปเสียเงินก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีเนี่ยที่ผมได้ต่อสู้ได้ทำไว้เนี่ยเขาก็ได้รับอานิสงส์ถนนจากสนามบินนะไปวัดพังบัวไปหาดเฉวงเนี่ยผมเป็นคนไปเซเวลายไปทำพอผมเป็นเจ้าหน้าที่รปช.เจ้าหน้าที่รปช.หรือสำนักงานรปช.นี่เขาจะทำถนนทำถนนมีสองอย่างเซอร์เวลายกับเซอร์เวคอนคอนสตรัคชั่นเวลาไปสำรวจเส้นทางแล้วก็ไปก่อสร้างก็ไปทำตามทีหลังผมไปทำไว้แล้วผมไม่ได้รับอะไรหรอกข่าวสองข้างทางสองข้างถนนที่ผมทำอะเดี๋ยวนี้มีบ้านเช่ามีบังกะโลมีรีสอร์ทนะมีห้างร้านค้าต่างๆไปถึงเฉวงนั่นแหละนั่นแหละผมได้ทำไว้ครับผมเป็นคนทำแล้วก็ริเริ่มนะโดยที่ว่าให้ไปเอาใบรับบริจาคเลยคือสละเนี่ยคือให้เจ้าของที่ดินเนี่ยสละที่ดินให้กับสาธารณะให้กับถนน6เมตรตอนนี้มันแคบแล้วครับถนนที่ผมทำ6เมตรเนี่ยมันแคบแล้วรถมันเยอะมากเลยจากสนามบินไปเฉวงเนี่ยวิ่งกันทั้งวันผมภูมิใจครับ
นะที่ผมได้ทำให้กับส่วนรวมไว้บ้างแต่นี่ผมต้องมาติดตามทวงถามหนังสือของผมเพราะว่ามันเป็นหน้าที่และเป็นสิทธิของผมครับถ้าสมมุติว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านไม่ให้ไม่ให้เลยคือตอบหนังสือว่าไม่ให้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วผมก็หยุดแล้วคลิปก็ว่าจะหยุดอยู่เนี่ยว่าจะหยุดแล้วพูดพอเป็นสังเขปพอพูดก็ซ้ำซากทุกวันเลยถ้าไม่ให้ก็คือไม่ได้คิดเลยแต่ว่าขอให้ท่านตอบหนังสือมาที่ผมจะได้เก็บหนังสือที่ท่านตอบให้ผมเนี่ยผมจะเก็บไว้เพราะว่าของหายไปแล้วก็มี3 อย่างมี3 อย่างของหายไปแล้วมี3 อย่างก็คือ1ไม่ได้คืนนะ2ได้คืนครึ่งหนึ่งอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแล้วก็3ได้คืนทั้งหมดคือเรื่องที่ดินเนี่ยคือตั้งแต่ผมลาออกจากสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทก็ตอนนั้นผมอายุ35 ปีปี2530เนี่ยผมก็เริ่มไปติดต่อจนทุกวันนี้เกี่ยวกับเรื่องที่ดินเนี่ย30 ปีแล้วพอๆกับที่ผมดูดวงให้ฝรั่งเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากซึ่งเอกสารใบเดียวถ้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมาปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตก็จะได้ทราบว่าปู่ผมได้ทำไว้หรือไม่ได้ทำไว้นะแต่นี่ไม่ใช่พวกเขาปฏิเสธต่อเจ้าของสิทธิ์ตลอดเวลาคือไปติดต่อนี่ก็ไม่เคยได้รับความสะดวกเลยแล้วก็สำนักงานหรือกรมที่ดินเนี่ยเป็นหน่วยงานราชการที่ชื่อเสียงเสียมากกว่าใครเพื่อนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีเนี่ยเรื่องของเจ้าสัวอะไรเนี่ยนะผมก็ไม่อยากจะไปพูดเพราะไม่ใช่เรื่องของผมจะพูดเฉพาะเรื่องของผมอาจจะออกนอกไปบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ของผมแค่นั้นแหละแต่ถ้าเรื่องของคนอื่นเนี่ยผมจะไม่พูดวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้ผมก็ขอขอบคุณหน่วยงานที่อำนวยความสะดวกให้ผมก็หน่วยงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่รับเรื่องของผมไว้ทุกๆเรื่องแล้วครับแล้วก็หน่วยงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่คอยประสานงานกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผมขอขอบพระคุณเรื่องจะออกมายังไงแบบไหนผมไม่ได้หวั่นนะครับผมรับได้ทั้งนั้นเพราะอดีตผมก็เป็นททหารอดทนแล้วก็อยู่ในวงราชการอยู่กระทรวงมหาดไทยก็มีสิงเล็กๆอยู่คู่หนึ่งเหมือนกันครับท่านก็ต้องคิดว่าผมก็คือ
เป็นญาติของคุณนะไม่ใช่ว่าผมเป็นคนนอกใช่ไหมล่ะผมก็อยู่กระทรวงมหาดไทยเหมือนกันครับขอบคุณนะครับ